ลุมมือปืนประการดักยิงถล่มอาวุธสงครามหน้าหน้าชนิดปลิดชีพเสือน้อยเมืองรถมา้อาอดีตนักเลงใหญ่แห่งขบวนการค้าไม้สักและยังเป็นผู้กว้างขวางในยุทธจักรแห่งจังหวัดลำปางผู้ที่ชาวบ้านล่ำลือกันว่ายังเป็นจอมขมังเวทสามารถแปลงกายเป็นแมวหลบหนีการเข้าจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แต่คราวนี้กลับถูกยิงสิ้นไหลขณะนั่งรถยนต์ไปกับเมียน้อยรุ่นคราวหลานเพื่อควบคุมธุรกิจบอ่อดินลูกหลัง โดยมือปืนระดับพระการนั้นไปดักซุ่มอยู่ที่ทางเข้าบอ่อดินก่อนจะเฮโลเข้าล้อมกรอบแล้วยิงด้วยอาวุธสงครามทั้ง M16 อากาปืนลูกองจนนับไม่ทวนร่างพลุนเสียชีวิตคาที่ทั้งสองศพประวัติชีวิตโชคชนในยุทธจักรเคยรับสมัครเลือกตั้งเป็นสารวัตรกำนันก่อนจะผลักดันให้ลูกชายได้เป็นสเอจลอ่าสุดต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังในคดีสังหารกำนันในพื้นที่จึงกดดานไม่ออกสังคมนานกว่า5ปีกระทั่งเกิดความชราใจ ให้เมียน้อยขับรถยนต์มารับไปดูกิจการบ่อด,ดินลูกหลังทุกวันจนถูกหญิงสิ้นหลายเรื่องเหล่าวตำนานคดีดังถล่มเสือน้อยเมืองรถมา้านักเลงเท่าลำปางจอมขมังเวทแปลงกายเป็นแมวหนีตำรวจจะเป็นอย่างไร g e n d a ด y Channel จะเล่าให้ฟังเวลา10นาฬิกา20นาที วันที่13พฤษภาคม2 5 4พันารพันตำรวจตรีนัทวัฒน์โคสิตเกติกุลสารวัตรเวสรสพตทุ่งฝายอำเภอเมืองลำปางรับแจ้งเหตุยิงกันตายด้วยอาวุธสงครามที่บริเวณปากทางเข้าบ่อดินลูกหลังข้างถนนสายบ้านนาปอบ้านจำบ่อนหมู่ห้าตําบลต้นธงไัยอำเภอเมืองจังหวัดจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับฉันก่อนเดินทางไปสอบสวนร่วมกับพันตำรวจโทสุรพลโพพิลมสารวัตรหัวหน้าสพตทุ่งฝาย พันตำรวจเอกเล่าลุ่งเหลืองผู้กํากับการสพเมืองลําปางพันตำรวจโทปัญญาชูสกุลสารวัสสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลาปางและร้อยตำรวจเอกฐานันดอนวิทยาวุฒิกุลรองสารวัตรตรวจพิสูจน์หลักฐานกองวิทยาการเขตเจ็จังหวัดลำปางโดยที่เกิดเหตุนั้นห่างจากถนนสายบ้านนาปอบ้านจำบอนเข้าไปตามทางลูกรังประมาณ400เมตรมีชาวบ้านประมาณเกือบ100คนที่ขับรถยนต์และจักรยานยนต์มาจอดตามรายทางจับกลุ่มมุงดูอยู่ จ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเชือกกันเคลียร์ผู้ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนจะพบรถยนต์ปิกอัพนิสสันบิ๊กเอ็มสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนผอพึ่ง4 7 4 6กลำปางสภาพถูกยิงทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยอาวุธปืน M16 อากาและลูกซองยาวไม่ต่ำกว่า30นัดจนเป็นรอยผุนรอบตัวถังกระจกหน้ากระจกหลังแตกกระจายภายในรถด้านหน้ามีศพผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ในที่นั่งคนขับทราบชื่อภายหลังคือน,นางสาวรัตด,ดามารีบุตร บ้านอยู่หมู่สองตําบลทุ่งฝายอําเภอเมืองจังหวัดลำปางสภาพถูกกระสุนปืนเข้าตามร่างกายกว่า10นัดทรัพย์สินในตัวมีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก10บาทผักเครืองเล่มทองหนึ่งองค์แหวนเพชรหนึ่งวงแหวนทองหนักสองสลึงนาฬิกาข้อมือหนึ่งเหรียญและเงินสด880บาทที่ยังอยู่กับตัวไม่หายไปส่วนอีกศพที่เป็นชายนั่งเคียงข้างการทราบชื่อต่อมาคือนายเจริญเรื่องบุญมาอายุ65ปีเจ้าของฉายาเสือน้อยเมืองรถม้า อยู่บ้านหมู่8บ้านต้นยางตำบลทุ่งฝ่ายอำเภอเมืองลำปางนับเป็นผู้กว้างขวางในธุรกิจขาไม้สกักเมือ่อราเหล่า20กว่าปีที่ผ่านมาในภาคเหนือเสียชีวิตในชุดเสื้อแขนสั้นลายสกอตกางเกงขายาวโดยมีพลักรื่องเลี่ยมทองกลัดเสื้อหนึ่งองค์สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายชนิดกว่า10นัดเช่นกันโดยข้างศพนั้นมีอาวุธปืนขนาดจุดสาวางอยู่1กระบอกกระสุนยังอยู่ครบ6นัดโดยนัดหนึ่งนั้นมีรอยถูกนกปืนสับแล้วแต่กระสุนด้าน เมื่อตรวจสอบที่กระบาดหลังรถมีถังแก๊น้อนน้ำมันถังละ20ลิตร2ถังที่ถูกยิงจนน้ำมันไหลนองนอกจากนั้นยังมีอาหารสดอาหารแหง้งซึ่งคาดว่าผู้ตายน่าจะซื้อเตรียมไปปรุงเป็นอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่กระจายกำลังกันเก็บปลอกกระสุนปืนที่ตกกราดเกลื่อนในบริเวณจนได้ปลอกกระสุนปืนอากา18ปลอกปลอกกระสุนปืนลูก25ปลอกและปลอกกระสุนปืน M16 อีก8ปลอกจากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ นางสาวรัดดาซึ่งอยู่กันคนละบานได้ขับรถยนต์มารับนายเจริญหรือเสือน้อยเพื่อออกไปควบคุมกิจการบ่อด,ดินลูกหลังเป็นประจำทุกวันโดยได้แวะซื้อน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแถวบ้านเพื่อจะไปเติมรถแบ็คโฮพร้อมซื้ออาหารแห้งอาหารสดติดมือไปด้วยและขณะที่นางสาวรัดดาขับรถมาตามถนนสายบ้านนาปอบ้านจำบอนก่อนจะชะลอความเร็วเพื่อเลี้ยวเข้าแยกเข้าบ่อดินลูกหลังซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ500ไร่ได้มีรถยนต์ปิกอัพนิสสานสีถึกไม่ทราบหมายเลขทะเบียน สภาพรลอเปื้อนดินลูกหลังเป็นสีแดงเห็นได้ชัดจอดหันหน้าออกไปทางถนนใหญ่มีคนอยู่ในรถไม่ต่ำกว่า3คนดักคอยอยู่ก่อนที่มือปืนระดับพระการที่เห็นรถยนต์ของนายเจริญขับเข้ามาตามแผนที่วางไว้ถึงปรากฏตัวออกมาจู่โจมยิงถะลมรถนายเจริญกับนางสาวรัตด,ดาโดยปืน M16 ปืนอากาและปืนลูกสองจนเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วบริเวณรอบตัวรถเป็นรอยกระสุนจนพลุน นายเจริญนั้นพยายามชักปืนพกจุดสาออกมาจะยิงต่อสู้แต่คาดวากระสุนปืนดานจึงหมดโอกาสได้ไว้หลายชายชาตินักเลงถูกยิงเสียชีวิตพร้อมนางสาวรัตดานั่นเองสำหรับสาเหตุการสังหารโหดผู้กว้างขวางแห่งเมืองลำปางด้วยวุฒสงครามอย่างอุกอาจนี้นั้นคนตำรวจตรีเสรีสุขเพชรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกวิชัยเชี่ยวเวทรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเข้าควบคุมคดี ก่อนจะมีการหรือประวัติของนายเจริญจนทราบว่าในอดีตนั้นนายเจริญหรือเสือน้อยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุทธจักรนักเลงโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นนายทุนค้าไม้สักในภาคเหนือครั้งหนึ่งเคยมีคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเขาตรวจค้นบ้านของนายเจริญที่ทุ่งฝ่ายทาั้งทั้งที่เห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวกันอยู่จังๆแต่เมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในบ้านกลับพบแต่แมวเพียงตัวเดียว จนร่ำลือกันว่าเสือน้อยมีคาถาอาคมสามารถแปลงร่างเป็นแมวหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างจริงจังนายจเจริญจึงตัดสินใจเลิกกิจการทำไม้ไปจับจองบ่อด,ดินลูกหลังเพื่อขุดดินลูกหลังขายและพลิกผันชีวิตเข้าสู่แวดวงการเมืองท้องถิ่นก่อนจะได้รับเลือกเป็นสารวัตรกำนันทุ่งฝ่าย กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในหมู่บ้านรับเคลียร์ปัญหาต่างๆให้ลูกบ้านพร้อมทั้งผลักดันให้ในายวิเชียนเรื่องบุญมาผู้เป็นลูกชายลงเล่นการเมืองท้องถิ่นรับใช้ชาวบ้านในฐานะสอจอลำปางอีกด้วยนอกจากนั้นเสือน้อยนั้นเคยมีข่าวว่าอยู่เบื้องหลังในคดีการสังหารกำนันชื่อดังคนหนึ่งเสียชีวิตพร้อมเมียน้อยในพื้นที่อิทธิพลของเสือน้อยนั่นเองจนทําให้ในายเจริญหรือเสือน้อยเก็บตัวเงียบไม่ออกสังคมมาเป็นเวลากว่า5ปี ก่อนท้ายที่สุดจะชะล่าใจให้นางสาวรัดดาผู้เป็นทั้งญาติทางห่างและเมียน้อยขับรถพาไปตรวจบอดลูกลังเป็นประจำกระทั่งทําให้คนหลายที่สังเกตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตามมาดักยิงยังโหดเหี้ยมจนได้ทางด้านพันตํารวจเอกวิชัยเชี่ยวเวศรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลาปางเปิดเผยว่าประเด็นการฆ่านายเจริญนั้นถูกตั้งไว้หลายประเด็นตั้งแต่เรื่องการเมืองธุรกิจรับเหมาก่อสร้างธุรกิจมือไปกระทั่งประเด็นชู้สาว แต่เท่าที่ผ่านมาพบว่าเรื่องนี้ไม่น่าใช่ปัญหาแต่อย่างใดส่วนนายวิเชียนเรืองบุญมาสจเขตอำเภอเมืองลำปางลูกชายนายจริญได้กล่าวว่าสาเหตุที่บิดาถูกยิงเสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบแต่รับรองได้ไม่ใช่เรื่องชู้สาวอย่างแน่นอนเนื่องจากมารดาของตนเองและเมียน้อยของพ่อคนไหนก็ตามตั้งรู้จักกันดีนับถือเป็นพี่น้องร่วมกันเหตุที่เกิดขึ้นขอมอบให้เป็นหน้าที่ของตำรวจติดตามสอบสวนสาเหตุและจับกลุ่มคนร้ายต่อไป กราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะลรจ e นดอรี h ชาแนล